สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนางเอกซุปตาญาญ่าร่วมบริจาค2ล้านช่วยแพทย์สู้โควิด -19 สืบเนื่องในสถานการณ์โควิด -19 ระบาดรอบ3ในประเทศไทยทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเสียชีวิตเพิ่มขึ้นตลอดเวลาส่งผลกระทบให้เตียงไม่พออุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พอทีมบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอแต่คนไทยก็ยังไม่ทิ้งกันหลายๆฝ่ายต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับนางเอกซุปตาสาวญาญ่าอุรัสยาก็เป็นอีกหนึ่งคนแม้จะช่วยได้ไม่มากแต่เธอก็ช่วยด้วยใจโดยล่าสุดแม่ปลาแม่ของสาวญาญ่าได้โพสต์ภาพสลิปโอนเงินจำนวนกว่า2ล้านบาทเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีจำนวน1ล้านบาทและสิริราชมูลนิธิอีก1ล้านบาทพร้อมระบุว่าขอส่งกำลังใจให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านขออนุโมทนากับพิยาด้วยนะลูก @orasyas #orasyas ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ